สวัสดีค่ะสมจ๋าพาทำกินวันนี้นะคะสมจะพาไปนึ่งกลอยครั้งแรกในชีวิตของสมเลยนะนี่เป็นครั้งแรกที่สมได้ทำการล้างกลอยแล้วก็นึ่งกลอยด้วยตัวเองการนึ่งกลอยครั้งนี้นะคะสมใช้เวลานึ่งถึง3ชั่วโมงเต็มๆกว่าจะได้กินกลอยที่นุ่มเหนียวหนึบและอร่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะว่าสมล้างกลอยแล้วนึ่งกลอยยังไงนะคะในสไตล์แบบโฉมคนบ้านๆนะโฉมพาทำกินจ้าและในส่วนตรงนี้ที่เพื่อนจะได้เห็นคือกลอยที่สุกแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ไปค่ะเราไปเริ่มต้นด้วยการล้างกลอยกันก่อนเลยค่ะสมได้กลอยสดมาทั้งหมดอ่ะ2กิโลนะแต่ว่าสมจะใช้กลอยแค่1กิโลถุงเนี้ยมัน2กิโลนะถุงเนี้ยแต่สมแบ่งกับพี่ชายคนละ1โลค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวสมจะนึ่งกลอยนะคะนึ่งกลอยจะลองทำขนมหวานดูจะดูว่ากลอยถุงเนี้ยจะทำขนมหวานได้กี่ชนิดนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะถึงแล้วเลยเดี๋ยวสมล้างกลอยก่อนเลยทำกินนะชอบหาทำนู่นทำนี่กินล้างกลอยกันนะคะก็เดี๋ยวล้างไว้หลายน้ำนะคะล้างจนเขาบอกว่าล้างจนน้ำใสเพราะนี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมทำกลอยผมทำกลอยไม่เป็นนะบอกเลยว่าทำไม่เป็นนี่เป็นครั้งแรกเลยว่าเดี๋ยวจะลองนึ่งกลอยกินดูนะทำไม่เป็นมีน้ำที่หนึ่งนะไปแอบสอบถามเขามาว่าต้องทำยังไงก็เลยมาทำคลิปแบ่งปันให้เพื่อนๆดูว่าเนี่ยเขาสอนโชว์มาแบบนี้นะอันนี้น้ำสองค่ะล้างน้ำที่สองนะน้ำสามค่ะขย่ำล้างไปขย่ำไปเขาบอกให้ขย่ำล้างไปล้างกลอยก็ไม่เป็นละค่ะครั้งแรกนะคะครั้งแรกในการที่จะทำกลอยกินเองนะรอบที่แล้วสั่งน้องเข้ามาแล้วไม่ได้ทำนะเอาไปให้แม่บ้านที่วัดทำรอบนี้เราสั่งมา2โลนะแบ่งให้บ้านพี่ชายไปครึ่งโลเราทดลองทำเองสองโลแบ่งให้บ้านพี่ชายไปโลนึงเราเก็บไว้โลนึงลองทำเองโลนึงเดี๋ยวจะดูว่ากลอย1กิโลเนี่ยสมจะทำขนมอะไรได้บ้างเดี๋ยวมาลุ้นกันไปกับสมเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะมีขนมเกี่ยวกับกลอยหลายอย่างให้เพื่อนๆได้ชิมเลยน้ำที่4ค่ะวันนี้น้ำที่4
น้ำที่6นะคะน้ำนี้ร้านเป็นน้ำที่6แล้วนะคะยำนะคะ
เรื่องใสน้ำนี่9แล้วนะคะที่เราจะล้างก่อนก็จะล้างสัก10น้ำนี่น้ำที่9นะคะเป็นน้ำที่10นะเห็นว่าน้ำใสนะน้ำจะน้ำใสเลยนะน้ำใสมากน้ำสิบแล้วนะคะล้างจนน้ำใสแบบนี้เลยนะนี่จากน้ำให้น้ำใสๆแบบนี้เลยถือว่าเนี่ยโอเคละกอยสมโอเคละเดี๋ยวสมจะเอาไปนึ่งนะโอเคตอนนี้ถือว่ากอยสะอาดโอเคแล้วค่ะไปเดี๋ยวเรากอยไปนึ่งกันเดี๋ยวเรามาบีบน้ำกอยออกให้หมดกันนะนี่สมลองผ้าขาวบางไว้นะThank you.
ี๋ยวเราไปนึ่งกอยกันกอยที่นึ่งสุกแล้วนะสุกแล้วสุกแล้วอุ้ยร้อนหวานมากนี่คือหน้าตากอยที่เพิ่งนึ่งเสร็จเมื่อกี้นี้นะเดี๋ยวลองชิมกันนะว่านิ่มไหมนิ่มฟูมากเลยอ่ะอร่อยอ่ะเดี๋ยวเราลองมาทำกอยใส่กะทิน้ำตาลแล้วเข้าไมโครเวฟไปดีกว่าทำเมนูกอยกะทิคุกน้ำตาลคุกเกลือใส่มะพร้าวหน่อยแล้วก็ใส่ไมโครเวฟต่อนะคะเดี๋ยวมาดูว่าอร่อยไหมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆของเรานะคะแล้วเดี๋ยวชมคลิปต่อๆไปของโชมจ๋าพาทำกินนะคะสวัสดีค่ะ